เริ่มแชร์น่าจะตั้งแต่วันที่17 18อะค่ะหลายวันมาแล้วก็แชร์มาเรื่อยๆเรื่อยๆมีแชร์มากก็2วันสุดท้ายนะคะ2วันสุดท้ายประมาณวันที่19 20ที่แชร์เยอะเพราะว่าไม่ได้ขายของมีเวลาหน่อยไม่ได้ขายของก็เลยกดแชร์เยอะกดไลค์กดแชร์กดแชร์อย่างนั้นนะ2วันเขาก็ติดต่อมาค่ะเขาติดต่อมาทางไหนครับมาทางแชทไลน์ส่วนตัวเขาว่ายังไงเขาส่งข้อความมาบอกว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทแล้วก็ตกใจก็ดีใจนะมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปหาพี่สาวเราอยู่คนเดียวไงมันเกือบเที่ยงคืนแล้วอะก็เลยบอกว่ามันเขาจะทำงานจนถึงเที่ยงคืนเลยเหรอก็ถามพี่สาวถามบอกก็ไม่รู้เหมือนกันอะปิดร้านปุ๊บก่อนนอนแล้วก็นิดนึงจับโทรศัพท์ขึ้นมาพอเห็นเพื่อนเขาโพสต์ลงมาแชร์ลงมาแล้วก็แชร์ต่อทีนี้ก็คิดว่าเราลองเข้าไปในเฟซของเขากดอิชิตันชื่อเขาตันจำชื่อไม่ได้ละแล้วก็จะมีชิตันแล้วก็มีกินทีเขาก็ให้สมัครเป็นเพื่อนใน LINE แล้วก็พิมพ์ไปสมัครเป็นเพื่อนใน LINE เขาเขาก็บอกว่าให้แชร์ในแอด LINE เขาเป็นขั้นตอนที่ว่าการแชร์อะไรเงี้ยต้องแชร์ในห้องส่วนตัวในถ้าแชร์ต่อเพื่อนเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเราแชร์ต่อคนอื่นไม่ถึงเขาเราก็เลยเข้าไปในอิชิตันแล้วก็แชร์ด้วยตัวเองค่ะแล้วเขาติดต่อมาว่าเราเป็นผู้โชคดีเมื่อไหร่เมื่อคืนตอน5ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนเขาบอกไงก็บอกว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทแล้วเขาก็ขอชื่อเบอร์โทรที่อยู่เพื่อเป็นการที่ว่าจะติดต่อและจะเดินทางไปมอบของรางวัลด้วยตัวเองแต่มีขั้นตอนในการรับรางวัลเขาก็ส่งมาถามว่าพร้อมที่จะชำระเงินอะไรอะเงินภาษีของ True Move ไหมให้ไปซื้อสลิปใบละ 1,000 บาท2ใบแล้วส่งถ่ายรูปส่งไปให้เขาเพื่อเป็นการเสียภาษีตามขั้นตอนของเขาแต่ถ้าไม่พร้อมก็สละสิทธิ์ได้แต่ถ้าพร้อมก็ส่งมาเขาก็ถามว่าพร้อมหรือเปล่าแล้วก็ตอบกลับไปว่าพร้อมเลยส่งเขาค่ะแต่พอเราส่งข้อมูลเข้าให้เขาแล้วเขาติดต่อกับเราใหม่ว่าไงพอซื้อแล้วส่งไปปุ๊บประมาณสัก2นาทีเขาติดต่อกลับมาว่าสลิปที่ส่งไปให้อ่ะกดเสียภาษีผิดแจ้งราคาผิดไม่ใช่ 2,000 ต้องเป็น 4,000 เขาก็บอกว่าต้องขออภัยด้วยแล้วทำตอนนั้นเราคิดอะไรตอบตัวเองคิดก็คุยกันอยู่นานเลยคิดว่ามันไม่ใช่แล้วแหละถ้าใช่มันไม่น่าพลาดเพราะว่าอิชิตันเขาเป็นระดับมหาเศรษฐีแจกเงินคนไม่น่าพลาดเงินแค่ 2,000 กับรหัสแค่นี้แต่ก็ตอนแรกก็คิดเอใจว่าเงินล้านนึงทำไมเสียภาษีแค่ 2,000 มันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันเป็นตามระเบียบของเขาแล้วคิดไปอย่างนั้นไงตอนแรกก็จะสละสิทธิ์ก็คุยกันถ้าสละสิทธิ์แล้วก็เสียดายโอกาสอะไรเงี้ยก็ถือว่าเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่แล้วตรวจรางวัลไม่ถูกก็ลองดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาหลอกจริงๆเป็นอิชิตันที่ว่าเขาหลอกจริงๆโดนเขาหลอกจริงๆก็คือคิดว่าเราทำบุญก็แก้ไขก็ให้เราไปแจ้งความเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็โทรหานักข่าวเอาก็ลองดูถ้าเราโดนหลอกจริงๆไม่งั้นเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ส่งไปเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็เลยมันคาใจอ่ะเ
ก็เลยลองดูว่าส่งไปว่าจะจริงไหมพอส่งไปแล้วเขาตอบกลับมาว่าต้องส่งไปอีก 2,000 นี้เริ่มมั่นใจว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วจังหวะโชคดีที่น้องเขากลับมาจากกรุงเทพน้องเพื่อนน้องเพื่อนกลับมาก็เลยบอกว่ามันหลอกหรือเปล่าเพราะว่าเคยได้ข่าวมารุ่นพี่กับเพื่อนที่มหาลัยก็เคยโดนหลอกเหมือนกันแต่ยังไม่ทันเสียเงินเช็คก่อนแต่เราคือแบบอยู่ไกลเนาะเทคโนโลยีเราก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้แต่ก็ยังโชคดีคือเสี้ยววินาทีเองนะซื้อสลิปมาละใบที่ครั้งที่สองอ่ะซื้อมาวางไว้เตรียมจะถ่ายรูปแล้วพอดีพี่เขาโทรมาทันพอดีอยากฝากบอกอะไรกับคนที่ยังคงแชร์เฟซตันอิชิตันเฟซชากินทีเฟซอะไรอยากบอกอะไรเขาก็อยากจะบอกฝากบอกเพื่อนๆที่แชร์ที่กดแชร์กดไลค์กันอยู่อะค่ะคือของอิชิตันอะตอนนี้คือเหมือนเป็นของปลอมเลยที่อยู่ในเฟซมาเพราะกดไปดูข่าวข้อมูลที่เขาโดนหลอกกันมาหลายๆครั้งอะเขาบอกว่าปีนึงจะมีแค่ครั้งเดียวของคุณอิชิตันแล้วเขาก็จะออกข่าวก่อนแต่ที่เขาทำมาตรงนี้เป็นการลอกเลียนแบบเป็นการลอกเลียนแบบคุณอิชิตัน